มาชม BYD Seal รถยนต์ไฟฟ้าซีดาน 100% รุ่นเรือธงหรือว่าแฟลกชิปจากแบรนด์ BYD นะครับนี่คือรุ่นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับ BYD Seal จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเริ่มต้นคือ BYD Seal Dynamic ครับรุ่นกลางคือ BYD Seal Premium และรุ่นท็อปสุดคือ BYD All Wheel Drive Performance นะครับอยู่กับเรานะตอนนี้เป็นรุ่นกลางนะครับหรือว่ารุ่น Premiumให้ดูดีไซน์กันแบบเร็วๆทั้ง3คันเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะฮะเริ่มต้นด้วยทางฝั่งของมิติของตัวถังกันก่อนนะครับมิติตัวถังมันเหมือนกันอย่างที่ผมแจ้งไปแต่ว่าเรื่องของล้อนะในรุ่นเริ่มต้นเขาจะใช้ล้อ18นิ้วนะครับส่วนรุ่นกลางคือรุ่นพรีเมียมกับรุ่นท็อปสุดคือ Performance เนี่ยจะให้ล้อมา19นิ้วมาดูดีไซน์ของตัวนี้ก่อนผมเริ่มกันที่ล้อนะล้อ19นิ้วของตัวนี้เขาใช้ยาง Continental นะครับความกว้างของหน้ายางอยู่ที่235นะฮะความหนาอยู่ที่45แล้วก็รัศมี R19 นะครับล้อตรงนี้เป็นล้ออัลลอยนะฮะสีดำมีการตัดสีตรงนี้ด้วยนะครับผมมองไกลๆมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง BYD Atto อยู่ไม่น้อยสำหรับตัวล้อนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น19นิ้วนะครับอ่ะดูไฟหน้าหน่อยสวยไหมโฉบเฉี่ยวไหมนี่นะครับไฟหน้าแบบโอ้โหตาติดตีแบบอติหน่อยๆนะสวยสวยสวยแล้วก็มี Daytime Running Light อยู่ตรงนี้นะครับไฟ Adaptive LED นะครับมีเล่นลายตรงนี้ด้วยนะสีดำๆไฟตัวนี้มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เป็นออโต้ไฮบีมได้ด้วยนะครับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะตรงนี้ครับมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับนี่คันนี้มีกล้องรอบคันนะเอาไว้ดูการขับขี่มีกล้องให้ดูบันทึกการขับขี่ได้ด้วยด้านบนก็บันทึกครับแล้วก็มีการให้ดูแบบ360องศาจะดูว่ามุมไหนมุมไหนนะส่วนตรงนี้นะครับตรงกระจังหน้าตัวนี้เห็นไหมมีเส้นลายเล่นอยู่ตรงนี้เป็นสีดำแล้วที่สำคัญตัวนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศที่อากาศพุ่งเข้าไปได้นะครับทะลุไปไม่ใช่มีไว้เฉยๆนะเป็นดีไซน์แล้วก็ให้อากาศทะลุด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีโลโก้ BYD อยู่ด้านหน้าครับกระจังหน้าตัวนี้มีนูนๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะราบเรียบการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรูดลมมากๆค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวอากาศเนี่ยหรือว่าค่า CD นะครับอยู่ที่ 0.219 เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถที่รูดลมมากๆนะฮะทำให้อากาศไหลเข้าไปปึ๊บได้ระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและภายใต้กระโปรงตัวนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระถึง50ลิตรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาลองเปิดดูนะครับแล้วเขาจะมีโชคตรงนี้ให้นะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับเผื่อว่าใครจะเติมเข้าไปมีซีลตรงนี้นะดีเลยนี่เปิดอย่างนี้มีที่ล็อกด้วยเฮ้ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นกล่องอยู่ตรงนี้ครับบุข้างล่างเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับนุ่มๆเนาะแล้วก็ตรงนี้มีขอบด้วยนะนี่มีคล้ายๆโฟมนะครับนุ่มๆอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะเพื่อกันพวกเวลาน้ำอะไรเข้าไปนะครับก่อนที่จะไปดูโซนด้านข้างต่อมาพูดถึงเรื่องของระบบช่วงล่างกันก่อนนะครับระบบช่วงล่างของทั้ง3รุ่นนะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับปีกนกแบบคู่ส่วนด้านหลังนะครับจะมาพร้อมระบบมัลติลิงก์นะครับเป็นลิงก์แบบอิสระนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 จุดอย่างที่แจ้งไปคือเรื่องของล้อนะรุ่นเริ่มต้นให้18นิ้วนะครับแต่รุ่นกลางกับรุ่นท็อปจะให้19นิ้วนะครับอย่างที่เขาใช้เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเรื่องของดิสเบรกด้วยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางนะครับดิสเบรกจะมีให้2พอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับตัวดิสเบรกจะให้มาเป็นแบบ4พอร์ตนะครับดังนั้นเรื่องของพละกำลังในการเบรกในการควบคุมนี้ตัว Performance จะดีกว่าและนอกจากนี้เองเนี่ยในระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยตัวช็อคอัพนะครับเขาจะเป็นแบบสปริงนะแต่ว่าในรุ่นAll Wheel Drive Performance คือตัวสูงสุดจะมาพร้อมระบบที่ชื่อว่า FSD หรือว่า Frequency Selective Damping นะครับซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกที่ฉีดเข้าไปในกระบอกช็อคอัพผ่านวาล์ว FSD ทำให้รุ่นท็อปสุดนะครับจึงสามารถปรับความนุ่มนวลและความแข็งของช็อคอัพได้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของการขับขี่แล้วก็ตามสภาพถนนนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับในเรื่องของช็อคอัพนั้นตัว All Wheel Drive Performance จะดีที่สุดนะครับส่วนนี้ครับเป็นด้านหน้าคือกระจกนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้คือที่ปัดน้ำฝนนะฮะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นที่ปั่นน้ำฝนที่ใส่ขึ้นมาก่อนนะครับที่ระหว่างเขาส่งจากโรงงานเพื่อมาจำหน่ายนะครับแต่ว่าเวอร์ชันจริงเนี่ยจะเป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็ยาวกว่านี้นะครับสามารถปัดได้ดีกว่านี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็น ADAS เป็นกล้องที่ส่องไปข้างหน้าแล้วก็ดูระบบการขับขี่อะไรด้วยด้านบนครับอันนี้สำคัญตัวนี้มาพร้อมหลังคากระจกเรียกว่าเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟเลยนะครับแต่ถ้าเรามองดีๆนะครับผมจะเห็นว่ามันมีการเคลือบอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้การเคลือบของเขาเนี่ยจะกันเรื่องทั้งแสงแดดที่กระทบลงมานะครับแล้วก็กันเรื่องของความร้อนด้วยนะฮะมาที่มือจับครับมือจับของเขาจะเป็นแบบราบเรียบนะครับเป็น seamless door handle ถ้าสมมุติว่าเราปลดล็อกรถอ่ะมันจะออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเราล็อกรถเข้าไปตัวมือจับจะดันเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ดูบริเวณตรงนี้ครับประตูของเขาจะเป็นมีเฟรมแบบนี้แล้วก็มีการเก็บเสียงค่อนข้างดีด้านบนสุดตรงนี้นะครับจะมีคล้ายๆผ้ากำมะหยี่อยู่ด้วยนะฮะก็จะปิดเสียงในบริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับกันลมเข้ามาแล้วก็เหนือตรงนี้ครับเนี่ยที่เป็นยางอันนี้ก็จะมีอีกนะครับก็จะเป็นจากข้างบนลงไปข้างล่างรอบนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ครับที่ขอบประตูที่ผมชี้เนี่ยนี่ระหว่างประตูบานที่1กับบานที่2นะฮะอยู่บริเวณเสาบีก็จะมีซีลยางอยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นมันจะช่วยเก็บเรื่องเสียงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะด้านหลังเหมือนกันนะฮะมีซีลด้านบนด้านข้างตรงนี้ขนาดใหญ่แล้วก็มีขอบตรงนี้ด้วยนี่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะประตูทั้ง4ฝั่งเป็นประตูแบบแมนนวลธรรมดานะไม่มีระบบซอฟต์โค้ดครับด้านหลังตรงนี้มีกระจกเข้าไปหน่อยมาต่อกันที่ด้านท้ายตรงนี้นะครับไฟท้ายของเขานะจะมีแบบยาวตรงนี้เลยจากซ้ายไปขวานะโลโก้จะใช้คำว่า BYD ไม่ใช้ Build Your Dream ถ้าเป็น Atto 3จะเป็น Build Your Dream นะแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกที่เชื่อมต่อระหว่างตัวกระจกนะครับกระจกมองทะลุเข้าไปได้ที่เปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดฝาท้ายเขาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพอกดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เบาะข้างในเขาสามารถพับได้แบบ60 40ถ้ายังไม่พับเบาะพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่400ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเปิดอย่างนี้จะมีพื้นที่ที่เก็บลงไปได้อีกเนี่ยอันนี้ลึกลงไปอีกหน่อยนะครับใส่ของเข้าไปได้อีกเลยนะมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้นิดนึงเป็นช่องแล้วตัวนี้เขาบุค่อนข้างดีนะเป็นผ้ากำมะหยี่ที่เป็นขนคุยนุ่มๆ นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับซับวูฟเฟอร์ตรงนี้ที่ขูดเป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่เป็นโลหะนะครับอันนี้ก็เก็บงานค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะมีซีลพวกกันน้ำแล้วก็ซีลกันลมส่วนนี้ด้วยนะฮะด้านบนตรงนี้ก็จะเก็บงานที่มันเป็นผ้ากำมะหยี่ครับเป็นผ้านุ่มๆเหมือนกันบู่นุ่มเหมือนกันนะฮะตัวนี้สามารถกดปิดแล้วก็กดล็อกได้กดปุ๊บแล้วมันก็จะลงมานะครับมันไม่ใช่แบบ Fastback เป็นคล้ายๆโมเดล3เลยโมเดล3เวลาที่เปิดตัวนี้ขึ้นนะครับเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับให้ดูสปอยเลอร์ด้านหลังหน่อยสวยไหมมีเล่นครีบแบบนี้ด้วยนี่คือรุ่นกลางนะมี Ultrasonic Sensor มีไฟท้ายอยู่ตรงนี้นะครับกล้องด้านหลังอยู่ส่วนนี้ครับพอร์ตการชาร์จของ BYD Seal จะอยู่ด้านหลังนะครับมาพร้อมพอร์ต CCS2 Combo อันนี้ชอบนะด้วยความที่ BYD Atto 3อ่ะพอร์ตมันจะอยู่ด้านหน้าซ้ายเวลาที่เราไปจอดชาร์จอ่ะมันเหมือนอยู่ไกลจากสายไฟมากเกินไปแล้วก็การเอาข้างหน้าเข้าไปจอดอ่ะผมว่ามันยากกว่าการที่เราจะถอยหลังเข้าไปจอดนะครับกำลังไฟสูงสุดถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Dynamic DC สูงสุด110กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่นกลางคือรุ่นพรีเมียมแล้วก็ All Wheel Drive Performance พละกำลังสูงสุด DC อยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับแรงกว่า Atto 2เท่าโดยประมาณนะครับส่วน AC นะฮะจะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับเท่าๆกับ Attoดีไซน์ที่มันโดดเด่นแน่นอนคือหน้าจอหลักตรงกลางตรงนี้แล้วก็หน้าจอช่วยในการขับขี่ของด้านหลังพวงมาลัยที่มันจะแตกต่างจาก Atto ก็มีเหมือนกันแต่ว่าหน้าจอมันเล็กหน้าจอกลางก่อนขนาดใหญ่มากนะครับอยู่ที่ 15.6 นิ้วความละเอียด 1080p นะครับเป็นจอที่สามารถปรับหมุนได้คือ BYD อ่ะเขาให้แบบปรับหมุนมาทุกรุ่นเลยตั้งแต่ Dolphin รุ่นเล็กสุดรุ่นกลางคือ Atto แล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นที่3ที่จะขายในไทยเนี่ยคือ BYD Seal นะฮะ
หน้าจอตั้งเอาไว้ดียังไงดีก็เวลาที่เราเปิด navigation มันก็จะสามารถแสดงผลได้ดีนะครับอ่ะตรงนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันละเขารองรับทั้งเรื่องของ CarPlay นะครับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับสามารถใช้งานได้ดีตอบสนองได้จอด้านหลังตัวนี้บอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆไม่ว่าการบริโภคพลังงานทุกครั้งเวลาที่เรากดคันเร่งเข้าไปค่าการใช้พลังงานมันจะบอกนะครับใช้พลังงานไปกี่กิโลวัตต์กู้คืนกี่กิโลวัตต์ความเร็วเท่าไหร่สถานะรถเป็นยังไงแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ระยะทางเหลือเท่าไหร่ระยะทางตั้งได้ว่าจะให้แสดงแบบสแตติกหรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นแบบไดนามิกนะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็แสดงข้อมูลว่าเรากำลังเปิดโหมดการขับขี่แบบไหนมันจะแสดงว่าเวลาที่เราปรับโหมดในการขับขี่อีโคไหมสแตนดาร์ดหรือว่าสปอร์ตแสดงอยู่นะตรงนี้นะครับการที่เราเปิด Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบICC หรือว่า Intelligent Cruise Control นะครับก็จะแสดงอยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันแสดงได้ดีครับแล้วในรุ่นท็อปสุดคือรุ่น All Wheel Drive Performance เขาจะมี HUD หรือว่า Head Up Display ให้ด้วยแต่ว่ารุ่นที่เรานั่งพรีวิวในณตอนนี้เนี่ยจะไม่มีให้นะครับคอนโซลก็จะมีพื้นที่สำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนที่เป็น QI Standard ด้านล่างเป็นพื้นที่เก็บของนะครับดีไซน์แบบ Dual Layer เสียบสายชาร์จ USB-C ได้ USB-A ได้ USB-A เราสามารถเชื่อมต่อกับ CarPlay กับ Android Auto เพื่อแสดงผลได้ตรงกลางเป็นชิปเกียร์นะครับที่สามารถปรับเนี่ยดันขึ้นดันลงได้เป็น DNR นะครับแล้วก็เป็นการปรับโหมดการขับขี่ต่างๆนะปรับออโต้โฮอะไรประมาณนี้อยู่ในนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ไฟฉุกเฉินที่บางแก้วอยู่ตรงนี้มี NFC ตรงนี้เวลาแท็บคีย์การ์ดแล้วก็ที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับเรื่องของเบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับมีระบบเบาะอุ่นก็มีเบาะเย็นก็มีหรือว่า Ventilation Seat นะครับมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Dynamic นะสั่งผ่านเสียงก็ได้หรือว่ากดในนี้ก็ได้เบาะก็มาพร้อมเบาะไฟฟ้าครับฝั่งคนขับ8ทิศทางครับฝั่งคนนั่ง6ทิศทางพวงไม้ตรงนี้มัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับระดับได้นะครับแต่เป็นแบบแมนนวลนะตรงนี้อยู่แล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้นะครับก้านอะไรก็เหมือนกับทางฝั่งของแอตโต้งานต่างๆผมว่าเป็นพรีเมียมเลยอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมจับฝั่งคนนั่งเป็นหนังกลับนะครับตรงนี้บุนุ่มหมดเลยนะครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้ลำโพงทั้งหมดอยู่ในนี้มี12ตัวเป็นไดนาออริโอด้านบนเองก็จะเป็นหลังคากระจกพาโนรามิกการ์ดรูฟนะครับจากหน้าไปถึงหลังพื้นที่กว่า 1.9 ตารางเมตรนะครับตรงนี้เขาไม่ได้มีม่านบังแดดที่เป็นแบบม่านเปิดปิดไฟฟ้ามาให้นะครับแต่เขาจะมาพร้อมระบบกระจกที่มีการเคลือบป้องกันแสงป้องกันความร้อนได้นะครับทำได้ดีครับทำได้ดีจอดตากแดดก็ร้อนน้อยแล้วเวลาที่เราขับมาไกลตั้งแต่กรุงเทพมาถึงเนี่ยโอ้ผมว่าป้องกันได้ดีเลยนะครับฝั่งของที่นั่งด้านหลังกันบ้างครับโอ้ดีไซน์สบายนะผมว่าเบาะมันไม่ได้ชันมาอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเอนตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับดูพื้นที่เนี่ยผมสูง165นะครับก็เหลือประมาณ 2-3 กำปั้นเนาะพื้นที่เยอะอยู่เบาะ 60-40 ครับได้ดึงออกมามีที่วางแขนมีช่องแอร์ด้านหลังครับ2ช่องตรงนี้แต่ปรับอะไรไม่ได้นะหมายถึงปรับอุณหภูมิไม่ได้ต้องปรับจากด้านหน้านะครับมีที่ใส่ของมีช่อง USB-C กับ USB-A มีที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนแอตโต้เสียบสมาร์ทโฟนเสียบของใหญ่ได้เป็น3ช่องนะครับมีไอโซฟิกอยู่2ตำแหน่งนะครับทั้งฝั่งของคนที่เบาะนั่งตรงนี้มีเบาะปรับอากาศเช่นเดียวกันนะตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนั่งได้กว้างส่วนข้างบนก็เหลือประมาณ1กำปั้นนะครับของผมอยู่ประมาณนี้ดังนั้นใครตัวสูงๆต้องมาลองนั่งดูนะครับว่าหัวจะติดหรือเปล่านะข้างหลังอาจจะต่ำนิดนึงนะครับประมาณนี้หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเขานะครับขนาด 15.6 นิ้วขนาดใหญ่นะด้านหลังหลังพวงมาลัย 10.2 นิ้วนะครับแสดงผลการขับขี่คือถ้าเรามองดูจริงๆนะมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ BYD Atto 3BYD Dolphin คือเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นแบบเดียวกันนะด้านบนแสดงเวลา PM 2.5 คันนี้มีกรอง PM 2.5 ด้วยนะครับบอกเป็นยังไงแล้วก็พวกการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเหมือนกันต่อสัญญาณ 4G ได้ต่อ Wi-Fi ได้นะครับสิ่งที่แตกต่างอีกนึงผมให้ดูที่ระบบแอร์ครับผมว่า UI ของเขาเนี่ยแสดงได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวแอร์ของ BYD Seal คันนี้นะมันจะมีไอ้พวกนี้ด้วยโหมดของการปรับอ่ะเราจะสามารถอันนี้คือปรับเป็นออฟอันนี้แยกกันนะแยกซ้ายขวานะแยกแอร์ซ้ายขวาระหว่างคนนั่งกับคนขับเนี่ยที่จะบอกคือมันมีแบบฟรีแบบฟรีเนี่ยเราสามารถปรับหมุนอย่างนี้ได้เลยเราอยากจะให้หมุนไปทางไหนเพราะว่าตรงบริเวณช่องแอร์ตรงนี้เองเนี่ยคือของคนขับจะอยู่ตรงนี้นะข้างๆจอแสดงผลหลังพวงมาลัยกับด้านขวาเราไม่สามารถที่จะปรับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาที่ตรงนี้เราจะต้องปรับแบบนี้นะฮะเหมือนฝั่งของคล้ายเทสลาแต่ว่าเทสลาเนี่ยจะแบบปรับแยกซ้ายขวาตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่เขาต้องฉีกออกนะแต่ว่าอันนี้ของ BYD Seal เข
ขาก็จะทำอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือแบบฟรีนะครับแบบฟรีดอมอิสระหรืออยากจะเป็นแบบสวิงมันก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะปรับสวิงเองคือหมุนแอร์ให้เราเห็นไหมจากซ้ายมาขวาเห็นไหมเป็นเหมือนอัตโนมัติให้อ่ะเหมือนเราเปิดพวกแอร์คอนดิชันในบ้านเราอ่ะแล้วเขาก็จะปรับมาให้ส่วนนี้ตั้งavoidหรือว่าหลีกเลี่ยงคือสมมติเราหนาวไงเราก็ปรับขึ้นมาเลยว่าให้มันแบบช่องแอร์พัดไปที่อื่นเพื่อไม่ให้โดนตัวเราหรือว่าอยากจะโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยกดโฟกัสเสร็จปุ๊บทั้งสองฝั่งนะเข้ามาหาคนขับเลยรู้สึกร้อนมากกดโฟกัสเลยพุ่งก็หาคนเลยนะครับอันนี้ดีอันนี้ฉลาดแล้วก็เราสามารถปรับสมาร์ทแอร์ได้ด้วยนี่สมาร์ทเสร็จปุ๊บเขาก็จะปรับให้มันเหมาะตามความที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับพวกระดับพัดลมได้เนาะปรับให้พุ่งหน้าพุ่งรองเท้าอะไรเงี้ยทำได้เลยแล้วก็คอนโทรลอะไรอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมเบาะ ventilation seat คือvent คือการเป่าลมออกมาจากเบาะทำให้เป็นเบาะเย็นมากงั้นเถอะหลังเราร้อนๆเวลาขับรถมาเปิดใส่เลยนี่ครับนี่เห็นไหมเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือเป็นฮีทนะเบาะอุ่นจะแสดงสีส้มแบบนี้นะครับปรับได้2ระดับคือ1 2แล้วเบาะพัดลมพอปรับอย่างนี้เสร็จปุ๊บจะขึ้นเป็นสีฟ้าๆเขียวๆนะครับก็มี2ระดับเหมือนกันลมก็จะเป่าออกมานะครับนี่เราปรับได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคนนั่งฝั่งนี้เนี่ยจะปรับฮีทก็ได้จะปรับเย็นก็ได้นะครับนอกจากมีเบาะอุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าตัววินชิลหรือว่ากระจกอ่ะเขามีทำระบบอุ่นด้วยนะเพราะว่าเวลาที่แบบมีหมอกหรือว่ามีน้ำเวลาฝนตกอ่ะมันจะสามารถทำให้มันอุ่นแล้วมันก็จะทำให้ตรงนั้นแห้งขึ้นไปได้นะครับอันนี้ดีส่วนด้านหลังนะครับแม้ว่าเบาะด้านหลังจะเจาะรูมานะแต่เขาจะไม่มีระบบฮีทกับระบบเวนต์นะครับเป่าลมไม่ได้นะครับมีแอร์เพอริฟายให้เหมือนกันนะครับเหมือนแอตโตทรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นทั่วๆไปต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแอตโตมียังไงอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมีระบบเอดัสช่วยนี่ควบคุมการขับขี่บริเวณส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรากดพวงมาลัยตรงมุมบนซ้ายสุดที่เป็นรูปพวงมาลัยกับเส้นถนนเนี่ยเขาจะเรียกว่า Intelligent Cruise Control หรือว่า ICC มันจะช่วยให้เราบังคับพวงมาลัยได้นะครับอันนี้ผมลองทำนะเอ้ยใช้งานได้ดีอยู่กดปุ๊บมันก็จะจำความเร็วปัจจุบันที่เราอยู่อย่างเช่นเราขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรากด ICC มันก็จะจำที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บังคับพวงมาลัยให้เราสามารถละพวงมาลัยออกได้สักประมาณ20วิราวๆนั้นนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วเราก็ต้องแตะนะครับถือว่าทำได้ดีทำได้เนียนนะครับอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบแอตโต้ทั่วๆไปนะครับคล้ายคลึงกันมาดูในเรื่องของพละกำลังกันบ้างครับทั้ง3รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันรุ่นเริ่มต้นไดนามิกนะครับมี1มอเตอร์รุ่นกลางก็มี1มอเตอร์ครับแต่ว่ากำลังจะมากกว่าส่วนรุ่นท็อปสุดคือรุ่น All-Wheel Drive Performance จะมีพละกำลังที่มากที่สุดและก็มีมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกำลัง150กิโลวัตต์นะครับตัวมอเตอร์ที่ขับด้านหลังนะถ้าหากแปลงมาเป็นแรงม้าจะอยู่ราวๆประมาณ200แรงม้าต้นๆ นะครับส่วนในรุ่นกลางหรือว่ารุ่นพรีเมียมนั้นมอเตอร์ขับหลังเหมือนกันแต่ว่าใหญ่กว่านะครับมาพร้อมพละกำลัง230กิโลวัตต์ถ้าแปลงมาเป็นแรงม้านะครับจะอยู่ราวๆ308แรงม้าสำหรับรุ่นกลางนะครับส่วนในรุ่นท็อปสุดครับเขามีมอเตอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเขาจะแบ่งเป็นมอเตอร์ด้านหลังเนี่ย230แล้วก็มอเตอร์หน้าอีก160เลยรวมกันเป็น390กิโลวัตต์ถ้าแปลงเป็นแรงม้าจะอยู่ที่523แรงม้านะครับสำหรับแรงบิดนะครับในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่310นิวตันเมตรนะฮะ รุ่นกลางอยู่ที่360นิวตันเมตรและรุ่นท็อปสุดนะครับคือรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์นั้นจะอยู่ที่670นิวตันเมตรนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งนะฮะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 7.5 วินาทีครับรุ่นกลางครับรุ่นพรีเมียมนั้นอยู่ที่ 5.9 วินาทีและรุ่นท็อปสุดคือ All Wheel Drive Performance จะอยู่ที่ 3.8 วินาทีดังนั้นที่ท้ายรถของรุ่น All Wheel Drive Performance ของ Seal จะมีตัวเลขที่เขียนว่า 3.8S เอาไว้ด้วยนะครับส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับในรุ่นเริ่มต้นนะฮะจะให้แบตเตอรี่มาที่61.44 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางได้510กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับส่วนรุ่นกลางครับ Premium Rear Wheel Drive นะฮะให้แบตเตอรี่มา 82.56 กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะวิ่งสูงสุดได้ที่650กิโลเมตร
ตามมาตรฐาน NEDC และรุ่นท็อปสุดครับ All Wheel Drive Performance ให้แบตเตอรี่มาเท่ากันกับรุ่นกลางนะครับอยู่ที่ 82.56 กิโลวัตต์ชั่วโมงและสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับมาเล่าให้ฟังครับกับการขับคันนี้ครับซีลมันมี3รุ่นนะเราได้ลองตัวแรกก่อนคือตัวไดนามิกเป็นรุ่นล่างสุดระบบการขับขี่มีให้ครบนะครับเท่าที่ลองมา Adaptive Cruise Control มี Intelligent Cruise Control ที่สามารถควบคุมพวงมาลัยให้เราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อม1มอเตอร์เนาะคือแม้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเรื่องของการขับเป็นอย่างไรมอเตอร์เดียวใช่ไหมมี3โหมด Eco Normal Sport ผมบอกเลยว่าถ้าสปอร์ตเมื่อไหร่นะเฮ้ยแม้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นตัวแรกนะมันพุ่งดีเหมือนกันนะครับพอปรับมาเป็นพวก Eco กับพวก Normal เนี่ยโหการขับขี่ผมว่าเพียงพอเลยนะครับเวลาที่เราจะเร่งแซงโหผมลองกดจากสักประมาณ90ขึ้นมาเพื่อที่จะลองเร่งมาให้มันสูงๆถึง150เงี้ยตอนที่เร่งแซงแป๊บเดียวนะครับดังนั้นการแซงไม่ต้องห่วงและที่อยากจะบอกอย่างนึงที่ประทับใจนะครับคือเรื่องของช่วงล่างเอ้ยช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่อย่าดูถูกนะครับผมว่ามันคือนุ่มแน่นนะฮะออกไปนุ่มแน่นแล้วไม่ได้ย้วยนะอย่างที่บอกเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นรถซีดานถ้าไปเทียบกับแอตโต้แน่นอนว่าคันนั้นเป็น SUV ตัวนี้มันจะมีความกระชับมากกว่าวิ่งเก็บผ่านรอยต่อเงี้ยหรือคอสะพานเวลาที่เราเหินขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเงี้ยเฮ้ยมันดีนะเออมันเอาอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่ากลัวอะไรนะครับแล้วเวลาที่แบบบนถนนทั้งถนนทางเรียบแบบทางลาดยางแบบนี้กับทางที่เป็นฝั่งของคอนกรีตเนี่ยตอนนี้เรากำลังวิ่งผ่านเส้นชะลอความเร็วโหมันพรึดโอ้สบายพรึดไปเลยนะเอ้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคันนี้ขับชิลๆสบายๆมากส่วนการบริโภคพลังงานของคันนี้นะครับผมลองขับแบบการใช้งานทั่วๆไปนะบอกก่อนที่ปล่อยมืออย่างนี้เพราะว่าผมเปิด Adaptive Cruise Control ที่เป็น Intelligent Cruise Control อยู่นะเรื่องการกินพลังงานผมใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสมมุติว่าวิ่งสักราวๆ90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้นะครับรุ่นขับหลังนะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ130ถึง140วัตต์ต่อกิโลเมตรหรือประมาณ13ถึง14กิโลวัตต์อาวเออร์ต่อ100กิโลเมตรนะส่วนถ้าสมมุติว่าความเร็วสักประมาณ110ขึ้นไปถึง120มันจะวิ่งเฉลี่ยอยู่สักประมาณ14ปลายๆขึ้นไป15ไปจนถึง17นะครับถ้าผมกดดูนะตอนนี้ผมขับมา50กิโลเมตรล่าสุดเลยจะเป็นช่วงที่วิ่งออกจากกรุงเทพสระบุรีออกไปทางที่จะไปเขาใหญ่เนี่ยที่แสดงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ 13.1 กิโลวัตต์อาวนะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถือว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีครับในความเร็วระดับนี้แล้วก็การบริโภคพลังงานแบบนี้แล้วเมื่อไปเปรียบเทียบกับ Atto 3แน่นอนว่ามันเป็นรถคนละเซกเมนต์คนละรูปแบบกันขณะนั้นถ้าความเร็วประมาณนี้มันก็จะกินอยู่สักประมาณ 14-15 ราวๆนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งสักประมาณ120เนี่ย 17-18 ไปเลยนะครับสำหรับคันนั้นแต่ว่าคันนี้แน่นอนครับบริโภคพลังงานน้อยกว่าแต่พละกำลังนี่เลยเรามาลองฟังเสียงการเก็บเสียงกันหน่อยไหมนี่ผ่านเส้นนะครับที่อยู่บนถนนเส้นชะลอความเร็วตอนนี้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางนะครับให้ฟังเสียง120ละเสียงล้อนะครับคือรถมันเงียบมากแหละด้วยความที่เป็นรถ EV นะแต่ผมรู้สึกว่าการเก็บเสียงค่อนข้างดีมากในความเร็ว120ถึง30นะครับที่ขับมาเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีมากตรงนี้ตรงซีลกันเสียงนะครับค่อนข้างเงียบมากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะผมบอกเลยว่าผมชอบกว่า Tesla Model 3ในแง่ของเรื่องของการเก็บเสียงเป็นยังไงลองฟังกันนะครับผมว่าเสียงโทนกลางอ่ะเด่นกลางส่วนสูงเนี่ยผมว่าอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยแบบจี๊ดเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวผมว่ากลางๆนี่เด่นเลยนะส่วนเสียงย่านโทนต่ำเนี่ย
ก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยเราได้ความรู้สึกแบบมีเบสอัดเข้ามานะครับมาเล่าความรู้สึกในรุ่น All Wheel Drive Performance กันบ้างครับสำหรับ BYD Seal ต้องบอกว่าคันนี้คือรุ่นที่ท็อปที่สุดมาพร้อม2มอเตอร์นะครับอัตราเร่งสูงสุดเนี่ยเร็วที่สุดนะ0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีตามสเปคของโรงงานนะครับความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะช่วงล่างก่อนเพราะว่ามันจะมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของระบบช็อคอัพด้านหน้าของเขาเป็นดับเบิลวิสโบนเหมือนกันด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เหมือนกันแต่ว่าตัวกระบอกโช๊คอ่ะเขาจะมาพร้อมระบบ FSD หรือว่า Frequency Selective Damping นะครับคือมันจะสามารถปรับตัวน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยมันฉีดอัดเข้าไปแบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับความเร็วในการขับขี่เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการขับขี่นะครับซึ่งในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางนั้นจะไม่มีนะถามว่าผมรู้สึกยังไงบ้างถ้าหากเทียบกับตัวไดนามิกนะครับรุ่นเริ่มต้นผมว่าตัวเนี้ยจะมีความกระด้างมากยิ่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่คันเนี้ยมันแรงกว่านะอัตราเร่งมันแรงกว่าแรงม้ามันเยอะกว่าแรงบิดมันเยอะกว่านะครับก็เลยทำให้ช่วงล่างที่เขาเซตมานี่เป็นแบบนี้แล้วก็ยางครับยางในรุ่นนี้เขามาพร้อมล้อ19นิ้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ารุ่นที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมันมีความกระด้างนะครับอัตราเร่งตอนแซงตอนอะไรเป็นยังไงผมรู้สึกว่าแรงบิดหรือว่าแรงกระชากเนี่ยของโมเดล3จะเยอะกว่าอันนี้จะค่อยๆขึ้นแต่ก็ทำให้ดึงเหมือนกันนะเวลาที่เราเหยียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะกระชากเหมือนกันนะครับมันเกินพอมากๆสำหรับเรื่องของการเร่งแซงเนาะเรื่องของการควบคุมแล้วก็การเบรกอันนี้ผมชอบนะเพราะตัวเบรกของเขาเนี่ยมันจะดีกว่าแอตโตแน่นอนนะครับมันคนละคลาสกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือเทียบประสบการณ์เพราะว่าเราขับคันนั้นบ่อยนะครับเวลาที่เราเบรกผมรู้สึกว่ามั่นใจนะเวลาที่กดแป้นเบรกลงไปมันตามเท้าดีนะครับเบรกของตัวนี้เป็นดิสเบรก4ล้อแล้วก็มาพร้อมเบรกแบบ4พอร์ตดังนั้นจึงทำให้เวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยการควบคุมพวงมาลัยต่างๆแล้วก็ตอนเข้าเบรกตอนเข้าโค้งอะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมีช็อตในตอนที่เราขับอยู่ในสนามมาให้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเดินมาเร่งเลยครับไม่เป็นไรครับค่อยๆเดินมาครับมาดูว่ามันจะสไลด์มากๆผมก็ตัดไปเลยเอาเกียร์ให้เราเบรกก่อนนะครับเรื่องของการบริโภคพลังงานต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อมมอเตอร์คู่นะฮะดังนั้นเนี่ยการบริโภคพลังงานมันจึงจะมากกว่าทั้ง2รุ่นคือถ้าเราใช้ความเร็วสูงๆอย่างเช่น130 140หรือว่า120ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าคันนี้กินพลังงานอยู่นะเท่าที่ดูในหน้าจอมาเนี่ยสักประมาณนี่เลยระดับ20เลยนะสูงสุดนี่วิ่งไปประมาณ 22-23 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ากินพลังงานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะเราใช้ความเร็วระดับนี้นะครับ120 130 140นะแล้วก็เป็นการวิ่งขึ้นมาในทางที่มันเนินด้วยนะตอนนี้ถ้าผมขับอยู่ราวๆสัก 70-80 เนาะแล้วก็50กิโลเมตรที่ผ่านมาที่เราขับมาเนี่ยเราจะใช้ความเร็วประมาณสัก110ขึ้นไปนะครับ110-120ราวนี้ค่าเฉลี่ยตอนนี้ที่อยู่หน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ 21.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่บอกเลยว่าขับสนุกอัตราเร่งดีนะครับค่อยๆขึ้นไปนะอาจจะไม่กระชากเท่ากับโมเดล3 performance แต่ว่าเร่งได้แรงเหมือนกันแซงได้ดีเหมือนกันนะครับพวงมาลัยก็ดีเบรกก็ดีสำหรับคันนี้การเก็บเสียง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราขับมาหรือว่าติด130กิโลเมตรการเก็บเสียงดีมากนี่อันเนี้ย80 90ในทางแบบนี้นะเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับด้านหลังมีน้องทีมงานนะฮะตากล้องก็ไปนั่งอยู่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับพี่หนุ่มนะครับ Motoring X ของทางฝั่งแมเนเจอร์นะฮะแกก็นั่งข้างหลังมาสำหรับรุ่น All-Wheel Drive Performance แกก็บอกว่าช่วงล่างด้านหลังคันนี้ก็นั่งสบายได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่สนุกในการขับอย่างเดียวแล้วก็ข้างหลังก็นั่งสบายด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับว่าขับ BYD Seal All-Wheel Drive Performance คันนี้แล้วเป็นอย่างไรนะครับสำหรับประสบการณ์การขับขี่คันที่3นะครับเราได้ขับรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นตัวกลางนะความรู้สึกผมบอกงี้ครับว่ามันจะคล้ายๆคลึงกับรุ่นไดนามิก
คือรุ่นเริ่มต้นนะครับด้วยความที่ระบบเบรกเหมือนกันระบบช่วงล่างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าแล้วก็มอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้อัตราเร่งดีกว่าคันนี้จะอยู่ที่ 5.9 วินาทีส่วนคันเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่ 7.5 นะครับมันเร่งแซงได้ดีแล้วก็ที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของความประหยัดนะขากลับเราขับคันนี้กลับจากเขาใหญ่แล้วก็ลงเขามาเรื่อยๆบ้างแล้วก็ขับชิลๆด้วยความที่รถมันติดนะครับเราทำความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรหรือมี100ต้นบ้างหรือต่ำกว่านั้นบ้างนะครับคันนี้ผมทำได้ดีสุดๆเลยนะในระยะ50กิโลเมตรล่าสุดนะครับที่ผมทำได้ 9.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือว่าตอนนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่ประหยัดนะครับเรื่องระบบของช่วงล่างการเก็บส่งเก็บเสียงไม่ได้ต่างจากทางฝั่งของรุ่นไดนามิกรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับซีลเสียงดีเหมือนกันระบบช่วงล่างดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยระบบเบรกอาจจะไม่ได้ดีเท่าทางฝั่งของรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับเพราะตัวนั้นเบรกมันมา4พอร์ตแต่ถ้ารุ่นกลางกับรุ่นเริ่มต้นเบรกมันให้มา2พอร์ตนะครับเรื่องอันอื่นๆกระจกกันคงลมความร้อนนี่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นกลางเนี่ยก็จะมี HUD มาให้ซึ่งผมว่ามันดีนะมันชัดแล้วก็ใหญ่ด้วยเราก็จะเห็นความเร็วในการขับขี่อะไรต่างๆนะครับโหมดที่เราใช้นะครับพวก ICC Adaptive Cruise Control อะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นอยู่นะตรงนั้นอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกอย่างนึงเอาง่ายว่าถ้าใครอยากได้รุ่นที่วิ่งได้ไกลกว่ารุ่น Dynamic คือรุ่นเริ่มต้นที่ทำระยะได้สูงสุด650กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับขับเรื่อยๆสบายๆขับเคลื่อน2ล้อแบบล้อหลังอัตราเร่งดีเร่งแซงดีผมขับมาในโหมด normal ปกติก็แบบโอ้ยเกินพอแล้วอ่ะถ้าโหมดสปอร์ตมันก็ขึ้นได้ไปอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากได้ all wheel drive หรือ performance หรือว่ารถที่พุ่งจ๋าๆคันนี้น่าสนใจมากๆคืออย่างที่บอกครับถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมซื้อคันนี้นะครับสำหรับรถซีดานในตระกูล BYD Seal ของรุ่นนี้ครับและทุกรุ่นเลยนะครับที่ผมชื่นชอบอีกอย่างคือเรื่องของแอมเบียนไลท์ข้างในนะเราสามารถที่จะปรับได้เลยดูสิไม่ว่าจะเป็นด้านโซนด้านหน้านะด้านข้างของประตูคนขับของคนนั่งเนี้ยแล้วก็ด้านหลังเองนะครับที่ประตูคนนั่งทั้งสองฝั่งก็จะมีแล้วเราก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยนะปรับแสงเนี้ยเอามาตั้งค่าข้างในเลยนะครับใน vehicle setting lightนี่เราปรับได้เลยนะว่าอยากจะเอาสีไหนนะครับอันนี้ก็เจ๋งนะครับปรับความสว่างได้ด้วยนะครับจะให้เปลี่ยนที่ไหนมันเหมือน BYD Atto T นั่นแหละมันก็เพิ่มความสวยงามเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมมีไฟเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงอยู่บริเวณในรถนี้ด้วยนะครับมันไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปไม่ได้ดูเยอะจนรู้สึกว่าตาลายนะครับกำลังดีกำลังแบบหรูหรานะฮะน่ารักกำลังดีไม่ได้เยอะจนแสบตานะครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับทั้ง3รุ่นนะครับทั้งเรื่องในสนามเองนะฮะดูการควบคุมอะไรต่างๆเขาให้เทสอยู่บนรุ่น All Wheel Drive Performance รุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งเขาจะมีระบบที่ควบคุมพวกแรงบิดอะไรด้วยเวลาที่เข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะฮะโอเคมาสรุปให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่า BYD Seal ทั้ง3รุ่นณปัจจุบันนะยังไม่เปิดราคาวันที่เราปล่อยคลิปนะเราปล่อยคลิปกันวันที่27กันยายน2023แต่ว่าราคาที่เป็นทางการของรุ่นนี้จะประกาศในวันที่28กันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าราคาจะเป็นยังไงตัวเริ่มต้นตัวกลางเท่าไหร่ไปจบที่ตัวท็อปอยู่ที่เท่าไหร่ราคาจะตลาดแตกหรือเปล่านะครับเทียบกับคู่แข่งจะเป็นยังไงรอลุ้นกันอดใจรอกันนิดนึงนะครับเราจะได้ทราบกันแน่นอนนะครับแต่สำหรับผมณวันนี้นะครับที่ชื่นชอบเลยนะฮะจริงๆคือมันถูกใจทุกรุ่นนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าให้เลือกซื้อจริงๆแล้วกันผมขอเป็นรุ่นกลางคือรุ่นพรีเมียมเรียร์วิวไดฟ์ด้วยความที่เน้นระยะครับระยะสูงสุด650กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็การขับขี่เรื่องของแรงม้า300แรงม้าผมคิดว่ามันเกินพอสำหรับการใช้งานของคนทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สายที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดเลยวิ่งไป500แรงม้าเลยนะครับก็ต้องไปรุ่น All Wheel Drive นะครับอันนั้นก็จะสนุกในการขับขี่ 3.8 วินาทีที่สามารถทำได้ดีที่สุดจากรุ่นนี้นะครับก็ค่อยไปว่ากันเนาะสีเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2สีคือสีขาวกับสีดำส่วนรุ่นกลางนะครับที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะ
เขาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสีคือสี Space Gray คือคันนี้เลยนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีดำขาวแล้วก็เทา Space Gray ส่วนรุ่นท็อปสุดที่เป็น All-Wheel Drive Performance นะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก1สีสีพิเศษคือสีฟ้าที่เราเห็นวิ่งอยู่ในสนามนี้นะครับแล้วคันนั้นเนี่ยด้านหลังเขาจะมีเขียนแบดจ์ที่เป็น 3.8S เอาไว้ดังนั้นรุ่นท็อปสุดจะมีให้เลือก4สีเลยนะครับขาวดำเทาแล้วก็สีฟ้าถ้าใครขับสีฟ้ารู้เลยว่านั่นคือ BYD Seal ตัวท็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้รีวิวใช้งานเต็มอีกครั้งนึงแล้วก็อยู่กับเขาเองเป็นยังไงนะครับระบบอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องของการชงการชาร์จบอกไปแล้ว150กิโลวัตต์สูงสุดในรุ่นกลางและรุ่นท็อปแล้วก็มี V2L ให้ด้วย 2.2 กิโลวัตต์นะครับใช้งานได้คุ้มค่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซีดานเป็นอีกแฟกชิปเลยแล้วกันจาก BYD รอติดตามกันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆพร้อมกับรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าและฝั่ง IT นะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ